สำคัญเหมือนกันนะครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทางกรุงเทพมหานครก็คือปัญหาของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและก็ขอทานทุกวันนี้พบว่ามีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ไปอาศัยตามสถานีรถไฟเป็นที่หลบฝนนะครับปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจัดทำแผนเร่งด่วนเพื่อที่จะดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษครับการลงพื้นที่สำรวจประเมินคัดกรองเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะรายคือภารกิจหลักของกองอำนวยการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งเพื่อสร้างเป้าหมายในชีวิตให้คนเหล่านี้ก่อนนำเข้าฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจและช่วยเหลือในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆที่พึงได้รับจากหน่วยงานรัฐรวมถึงช่วยฝึกทักษะทางอาชีพและการเข้าร่วมสังคมได้อย่างมีความสุขสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงแห่งนี้และสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานภายในเดือนพฤศจิกายนเราจะเห็นพื้นที่แห่งนี้มีแสงสว่างรั้วรอบและกล้อง CCTV รวมถึงบ้านมิตรไมตรีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการควบคู่ไปกับการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งค่ะซึ่งบ้านมิตรไมตรีเคลื่อนที่นี้นอกจากจะเป็นที่พักพิงชั่วคราวซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับยังเป็นสถานที่รับการรักษาตัวยามเจ็บป่วยอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลคนไร้ที่พึ่งต้องลดลงคือเดินแล้วไม่เจอนะหรือเจอก็เจอจำนวนน้อยลงคนไร้ที่พึ่งเหล่านี้เข้าถึงบริการของภาครัฐเราจะมีการติดตามประชาชนที่น้องมั่นใจมากขึ้นสองจุดนี้เป็นจุดที่นายกมีบัญชาแต่ขณะเดียวกันเราทำครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตครับอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสายตานักวิชาการหากรัฐต้องการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนก็มีการดูแลเรื่องประชารัฐที่จะดูแลคนในชุมชนอยู่แล้วตรงนี้ต้องอย่าให้หลุดอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเราพบเขาเป็นคนเร่ร่อนต้องพยายามพาเขากลับไปส่งครอบครัวให้ได้นะครับหรือว่าในกรณีเขามามีครอบครัวใหม่ก็พยายามหยุดวงจรโดยถ้ากรณีเขามีบุตรพยายามให้บุตรเขาไม่เป็นคนเร่ร่อนให้มีสัญชาติให้มีสถานะทางทะเบียนราษฎรเมื่อไรที่เราให้เขามีคุณค่ากับคนอื่นคุณค่าเห็นคุณค่าของตัวเองคนอื่นเห็นคุณค่าของเขาผมว่าเขาก็ไม่อยากจะเร่ร่อนนะครับการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและขอทานให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสังคมแล้วยังเป็นการเพิ่มฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศอีกด้วยจักรพลสอนช่วยถ่ายภาพรัชนกอิ่มประดิษฐ์ทีมข่าวการเมืองรายงาน